สวัสดีครับสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกท่านทุกคนนะครับในช่วงเย็นๆแบบนี้กันหน่อยนะครับมีข่าวสารของเอ็มบัปเป้มาพูดถึงครับมีรายงานบอกว่าเรอัลมาดริดเตรียมเปิดตัวเอ็มบัปเป้ในวันที่16กรกฎาคมนี้อันนี้เป็นรายงานข่าวจากเดลันติกครับก็บอกว่าเอ็มบัปเป้จะได้รับการเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของเรอัลมาดริดในวันที่16กรกฎาคมนี้ครับเราต้องบอกเลยว่าเอ็มบัปเป้ตอนนี้ครับกำลังเก็บตัวซ้อมกับทีมชาติฝรั่งเศสนะครับก่อนที่จะลุยศึกยูโร2024เรอัลมาดริดได้ประกาศการสัญญากับเอ็มบัปเป้มาจากเปเชแบบไม่มีค่าตัวตอนต้นเดือนที่ผ่านมานะครับและเอ็มบัปเป้เซ็นสัญญายาว5ปีรับค่าเหนื่อย15ล้านยูโรต่อปีเพื่อย้ายมาค้าแข้งในลาลิกาสเปนรายงานก็บอกว่าเรอัลมาดริดครับวางแผนจะเปิดตัวเอ็มบัปเป้อย่างเป็นทางการเนี่ยที่เมืองกระทิงที่วันที่16กรกฎาคมซึ่งเป็นช่วงหลังจบยูโร2024เชื่อกันว่าเขาจะได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่อย่างเช่นคริสเตียโนโรนัลโดที่เคยมีแฟนบอลเข้ามาร่วมเปิดตัวกว่า 80,000 คนเมื่อปี2009นะครับคาดว่าคราวนี้มาดริดเตรียมพร้อมอีเวนต์พิเศษที่จะโชว์สนามซานติโกเบอร์เบลนะโชว์ใหม่สู่สายตาชาวโลกด้วยครั้งนี้นะครับแล้วพร้อมเปิดตัวเอ็มบัปเป้ไปด้วยเลยนะครับเปิดโชว์อีเวนต์พิเศษที่จะโชว์สนามใหม่นะครับซานติโกเบอร์เบลโชว์ใหม่นั่นแหละว่าจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหถือว่าสวดทรงองค์เอลเปยอลังงานสร้างคักอีลีหรือเปล่านะครับมาเรามาตามข่าวสารกันต่อของเวอร์จิลฟันไดครับเหมือนว่าทางอัลนาเซอร์คุยกับฟันไดนะครับพร้อมประเคนค่าเหนื่อยแบบมหาศาลเลยให้กับเวอร์จิลฟันไดนะครับโอ้โหมาตามข่าวนี้กันหน่อยอันนี้เป็นรายงานข่าวจากมาก้าครับสื่อของสเปนบอกว่าอัลนาเซอร์สโมสรจากซาอุดิอาระเบียพร้อมที่จะประเคนค่าเหนื่อยมหาศาลให้กับเวอร์จิลฟันไดกับตันทีมลิเวอร์พูลเป็นกองหลังให้ค่าแรงมากที่สุดในโลกนะครับก่อนหน้านี้มีข่าวว่าการเจรจาสัญญาระหว่างลิเวอร์พูลกับฟันไดจะเลื่อนออกไปจนถึงช่วงสิ้นปีแม้เจ้าตัวเหลือสัญญาอีกแค่ปีเดียวเท่านั้นรายงานบอกว่าบิ๊กบริหารทีมจากซาอุดิอาระเบียได้พบกับตัวแทนของฟันไดช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาและได้ยื่นข้อเสนอที่เพิ่มสูงขึ้นมากๆข้อเสนอนี้จะทำให้ฟันไดนะครับกลายเป็นกองหลังที่รับค่าเหนื่อยแพงที่สุดในโลกทันทีหากย้ายไปจอยกับแอมบริกลาปอกที่ซาอุดิอาระเบียนะครับแม้กำลังจะอายุครบ33ปีในเดือนหน้าแต่ฟันไดยังคงได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเซ็นเตอร์แถวหน้าของโลกเวลานี้นะครับที่อยู่กับลิเวอร์พูลนะครับฟอร์มร้อนแรงนะครับอายุ33ปีแล้วแต่เหมือนยังเป็นที่ต้องการของหลายๆทีมนะครับอย่างเช่นอัลนาเซอร์โอ้ถ้าไปนี่คือกลายเป็นกองหลังที่รับค่าเหนื่อยแพงที่สุดในโลกไปเลยครับสำหรับเวอร์จิลฟันไดต้องมาดูว่าข้อเสนอที่อัลนาเซอร์จะส่งผลกระทบต่ออนาคตของฟันไดมากน้อยแค่ไหนนะครับทุกคนสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะไม่รู้ว่าอนาคตของฟันไดจะเป็นยังไงด้วยนะครับเพราะว่าการต่อสัญญาใหม่ของเขากับลิเวอร์พูลเนี่ยเลื่อนออกไปช่วงปลายปีนู่นนะครับคอมเมนต์เข้ามาเลยนะเดี๋ยวเราไปตามข่าวสารกันต่อนะครับของอารอนแรมเดลนะครับเหมือนว่าเบื่อตบยุงแล้วแหละเพราะไม่อยากก้นด้านที่อาร์เซนอลอีกปีนะอยากจะย้ายทีมล่าสุดอารอนแรมเดลครับนายประตูของอาร์เซนอลประกาศชัดเจนว่าเขาไม่ต้องการเป็นเพียงตัวเลือกสำรองอีกครั้งในฤดูกาลหน้าแรมเดลครับย้ายจากเชฟฟิลด์มาอยู่กับอาร์เซนอลในปี2021ก่อนยึดตำแหน่งตัวจริงนาน2ปียังไงก็ตามเขาโดนดาวิดราย่าย้ายมาแย่งตำแหน่งในฤดูกาลที่ผ่านมาและมีข่าวว่าอาจจะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้มือกาววัย26ปีอย่างแรมเดลครับบอกว่าไม่มีนักฟุตบอลคนไหนที่ไม่อยากลงสนามหรอกโดยส่วนตัวผมแล้วมีปีที่ยากลำบากที่ไม่ได้ลงสนามและไม่มีทางที่ผมอยากทำแบบนั้นอีกครั้งนึงมันลำบากมันยากมากเลยนะแต่ผมก็ถูกปลดปล่อยออกมาแล้วในตอนนี้ผมมาอยู่ที่นี่ผมได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งเกียรติยศอันยิ่งใหญ่บนหน้าอกเสื้อผมเคยพูดเรื่องนี้มาก่อนหน้านี้แล้วและผมจะพูดอีกครั้งนึงหากผมได้ลงเล่นสักนาทีหรือไม่ได้ลงสนามสักนาทีเนี่ยมันก็ยังเป็นจุดสูงสุดสำหรับผมเป็นวันที่ดีที่สุดตลอดกาลจากตอนนี้ผมอาจจะเป็นหนึ่งในชายชาวอังกฤษอายุ26 27ที่มีความสุขมากที่สุดและหวังว่าเราจะไม่ได้ทำให้แค่พวกเราแต่เป็นคนเป็นล้านที่อยู่ที่บ้านที่มีความสุขที่สุดเหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่แรมเดลเปิดใจครับบอกว่าไม่อยากก้นด้านอีกแล้วที่อาร์เซนอลถ้าหากว่าฤดูกาลหน้าไม่ได้ลงสนามก็พร้อมย้ายไปแล้วครับในช่วงซัมเมอร์นี้ครับมองหาทีมใหม่ดีกว่านะครับสำหรับทางด้านของอารอนแรมเดลโอ้โหถือว่าเป็นอีกคนที่เสียดายอนาคตนะครับเพราะว่าโดนรายย่าแย่งตำแหน่งมือหนึ่งไปเลยที่อาร์เซนอล
ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับแรมเซลก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกครับทาง YouScore 365จัดแคมเปญใหญ่ครับ Euro Festival แจกแสนทุกวันเล่นมันทุกแมตช์นะครับไทยแชมป์ยูโรชิงเงินรางวัลกว่า 500,000 บาทกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นถ้าใครสนใจก็สามารถแอดไลน์ไปที่ @youscore 365มีแอดอำนาจด้วยนะครับที่แอปสีเขียวบอกว่ามาจากช่องสเกตฟุตบอลคุณจะได้รับสิทธิพิเศษโค้ดส่วนลดต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับถ้าใครสนใจก็ฝากกันด้วยนะครับโอ้โหแจกแสนทุกวันเล่นมันชุกแมตช์นะครับแล้วก็สปอร์ตชาเลนจ์ครับสะสมยอดถึง 5,000 ก็ลุ้น iPad ฟรีๆเครื่องใหม่ๆครับกว่า24เครื่องเลยนะครับแจกของรางวัลมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาทครับสำหรับ YouScore 365ฝากไปด้วยนะครับมาเดี๋ยวเราไปตามข่าวสารกันต่อครับของไมเคิลโอลิเซ่ครับมีรายงานหึ่งบอกว่าโอลิเซ่รับคำครับจะย้ายไปที่ถ้ำสิงห์บรูเชลซีที่สแตมฟอร์ดบริดจ์แล้วโอ้ตอนนี้ครับไมเคิลโอลิเซ่ครับตัวรุกเนื้อหอมจากคริสตัลเลสตกปากรับคำนะครับในการย้ายไปค้าแข่งกับเชลซีแล้วในฤดูกาลหน้าก็คือว่าอันนี้เป็นรายงานข่าวล่าสุดจากนักข่าวอย่างเบนเจคอบนะครับบอกว่าแข้งวัย22ปีอย่างโอลิเซ่กลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่น่าจับตามองหลังได้รับความสนใจจากแมนยูแมนซิตี้นิวคาสเซิลเชลซีแล้วก็ไบเออร์นโดยรายงานล่าสุดครับบอกว่าโอลิเซ่ได้ตอบตกลงด้วยวาจาในการย้ายไปเล่นให้กับเชลซีทีมที่เคยเกือบคว้าตัวเขามาแล้วนะครับเมื่อซัมเมอร์ปีที่แล้วในตอนนั้นริมเส้นรายนี้ครับมีค่าฉีกสัญญาระบุไว้ในสัญญาของเขากับทางพาเลสเชื่อว่าจะมีมูลค่าอยู่ที่ราวๆ60ล้านปอนด์ซึ่งทางเชลซีเตรียมที่จะเปิดใช้งานเงื่อนไขนี้ก่อนหน้านี้เชลซีเอาชนะนิวคาสเซิลนะครับแล้วก็แมนยูในการคว้าตัวโทรซินอาดาราบิโอโยที่หมดสัญญากับฟูแลมไปร่วมทีมได้สำเร็จนะครับตอนนี้เป้าหมายต่อไปก็เป็นไมเคิลโอลิเซ่ของคริสตัลพาเลสนะครับคริสตัลพาเลสโอ้โหเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะโอ้ต้องมาตามสถานการณ์ครับจะเอาไว้ได้ครับสำหรับทางด้านของเชลซีนะครับทางด้านของเชลซีถือว่ากลายเป็นแข้งเนื้อหอมที่หลายทีมให้การจับจ้องมองตาเป็นมันครับต้องเอามาร่วมทีมไม่ได้ตอนนี้ตกปากรับคำว่าจะไปอยู่กับเชลซีแล้วสำหรับทางด้านของไมเคิลโอลิเซ่นะครับเหมือนจะไปคุยตกลงปลงใจกันตอนนี้ก็ให้เชลซีไปเจรจาเรื่องค่าตัวกับทางคริสตัลพาเลซนะครับว่าจังๆแล้วเนี่ยจะต้องเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับโอ้สถานการณ์ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยสำหรับไมเคิลโอลิเซ่ของทางคริสตัลพาเลซกำลังจะกลายเป็นแข้งสิงห์บลูในฤดูกาลหน้านี้หรือเปล่านะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวสารที่เอามาอัปเดตให้ฟังก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์เข้ามาครับอยากรับฟังความคิดเห็นของทุกคนนะครับใจของเอฟชินายูแล้วก็สเก็ตฟุตบอลครับไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับเดินทางโดยปลอดภัยทำอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองร่ำรวยกันทุกคนนะครับหลับก็ขอให้ได้เงินหมื่นตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนนะครับดูแลสุขภาพด้วยครับสุขภาพของเราเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับสุขภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่งจัดไปให้วัยรุ่นเดี๋ยวเราก็มาอัปเดตกันยาวๆนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวมาเล่าข่าวสารฟุตบอลให้ฟังกันแบบจังๆกันไปเลยนะครับชุดๆให้วัยรุ่น